สวัสดีครับอัปเดตลูกค้าสั่งประกอบคอมชุดนะครับคลิปนี้มี CPU Intel Xeon นะครับ E5-2673V4 2ตัวนะครับแรม 32GB นะครับก็คือ1ตัวเลยนะครับ 32GB นะฮะฮาร์ดดิสก์นะครับ 512GB นะครับเป็น NVMe M.2 นะครับตัวคอมตัวนี้เป็นตัว80เทรดนะครับหน้าตาสแตนดาร์ดเลยนะครับที่ทางร้านได้ประกอบนะครับเป็นเคสของ Montech X3 นะครับ RGB นะครับภายในก็เหมือนเดิมนะฮะมีเมนบอร์ด X99 Dual CPU หรือ X99ZXDU99D4 นั่นเองนะครับสามารถสั่งซื้อแยกได้นะครับแรมที่บอกเมื่อกี้นี้นะครับ 32GB อยู่ตรงนี้นะครับ1ตัวนะครับสั่งซื้อแยกได้เช่นกันนะครับพัดลม CPU นะฮะ2ตัวนี้นะฮะเป็นตัว120mm นะครับ4ท่อนะ4ท่อดูยังไงดูตรงนี้นะครับผม4ท่อนะครับ2ฝั่งนะครับก็เป็นตัวซ็อกเก็ต2011นะครับผมสั่งซื้อแยกได้นะครับ CPU ก็สั่งซื้อแยกได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่บอกมารับประกัน1ปีนะครับผมยกเว้นตัวเคสนะรับประกันตามใบประกันของทางร้านแอดไวส์นะครับผมฮาร์ดดิสก์เช่นกันนะฮะเขาซัพพลายก็มาจากแอดไวซ์หมดเลยนะครับก็ที่มีประกัน1ปีก็เมนบอร์ด CPU RAM แล้วก็พัดลม CPU นะครับผมก็สั่งซื้อแยกได้หรือว่าจะสั่งเหมารวมให้ประกอบเป็นตัวอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแปะลิงก์สินค้าคอมประกอบแล้วก็คอมเซ็ตเอาไว้แล้วทั้งหมดทั้งมวลที่คำอธิบายนะครับผมก็เข้าไปจิ้มจ่ายจบกันได้เลยนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกด Subscribe ช่องมาดาชแนลด้วยนะครับฝากกดติดตามร้านค้าคอมเวิร์กช็อปด้วยนะฮะขอให้สนุกและขอมีความสุขกับการใช้คอมพิวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้กลับลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ